รีวิว iPhone 16 Pro Max ในการฟังเพลงบนรถที่มีอยู่3รูปแบบใช้งานยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมป๊อปจากฮาร์มิ่งคาสิโอนะครับคลิปนี้จะมารีวิวการใช้ iPhone 16 Pro Max ใหม่ในการฟังเพลงบนรถคือว่าถ้าเป็นเรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยผมว่าเราสามารถหาชมจากช่องต่างๆได้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ครับเรามาคุยเรื่องของการฟังเพลงบนรถกันบ้างเพราะว่าเราเป็นร้านเครื่องเสียงติดยนต์ซึ่ง iPhone นะครับตัวนี้จะมีรองรับอยู่3รูปแบบหลักๆที่คุยกันคือ1บลูทูธนะครับอยู่แบบดั้งเดิมมาได้2ก็คือเรื่องของ Apple CarPlay นะครับและ3คือ USB Audio ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่า3สิ่งนี้มันทำงานแตกต่างยังไงบ้างนะครับคือเอาง่ายๆครับบลูทูธเนี่ยมันยังคงเป็นโคเดกเดิมที่อยู่ใน iPhone รุ่นก่อนและก่อนอยู่ดีก็คือเป็น AAC นะครับฉะนั้นบลูทูธของ iPhone เนี่ยก็ยังไม่สามารถไปรองรับพวก LDAC หรือไฟล์คุณภาพสูงแบบ Hi-Res ได้ก็ยังเป็น AAC อยู่นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมๆนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของ Apple CarPlay ครับก็คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนของเรามาเชื่อมต่อซึ่งในรถยุคใหม่จะมีความสามารถแบบนี้อยู่แล้วทั้งแบบต่อสายและไร้สายซึ่งอันเนี้ยมันจะให้เสียงที่แตกต่างกันและสุดท้ายคือสำหรับคนที่ต้องการคุณภาพเสียงสูงๆก็คือระดับ Hi-Res หรือระดับ Lossless ที่เต็มคุณภาพจาก iPhone ก็คือเล่นแบบ USB Audio ทั้ง3สิ่งนี้จะเล่นบนรถยังไงเดี๋ยวพาชมครับอันแรกเรื่องของ Bluetooth นะครับผมว่านี่คือซิมเพิลที่ทุกคนก็คุ้นเคยเข้าใจกันได้อยู่แล้วการเล่นบนรถคือง่ายมากผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีรถยนต์ที่รองรับ Bluetooth กันเยอะนะครับในรถยุคใหม่ๆแล้วกันก็ใช้ iPhone หนีบไปเลยหนีบดื้อถูกมั้ยครับแล้วก็เปิดคอนเทนต์เข้าบลูทูธผมว่านั่นคือซิมเพิลหลายๆคนมีแต่ถ้าเกิดสมมุติรถของคุณไม่มีล่ะครับไม่มีจอที่สามารถรองรับบลูทูธได้ผมแนะนำว่าวันนี้เราสามารถเปลี่ยนจอได้แล้วนะครับรุ่นที่เป็นแบบเนี้ย2ดินซึ่งผมว่ารถส่วนใหญ่นะครับที่เป็นขนาด2ดินไซส์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ใส่เข้าไปได้ซึ่งมีพวก Kenwood Alpine ราคาเริ่มต้นแค่ 9,900 คุณก็สามารถที่จะเล่นบลูทูธเข้าไปแล้วและได้เสียงที่ไพเราะมากด้วยนะครับจริงๆการเปลี่ยนวิทยุเนี่ยคุณจะได้เสียงของบลูทูธที่ไพเราะมากกว่าเล่นผ่านวิทยุเดิมจริงๆนอกจากตัว7นิ้วแบบนี้ในปัจจุบันก็จะมีพวกนี้ครับไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นแบบ11นิ้ว9นิ้ว10นิ้วก็สามารถใส่ได้เช่นกันซึ่งแบบพวกจอแบรนด์เนี่ยคุณก็จะได้ควอลิตี้ของคุณภาพเครื่องคุณภาพเสียงที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นรถที่เปลี่ยนวิทยุไม่ได้ล่ะรถยนต์เดิมก็มีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้เสียงที่ดีกว่าเดิมมีไหมครับมี2โจทย์นะรถเดิมอยากได้เสียงที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่อยากเปลี่ยนวิทยุกับ2รถของคุณเมื่อกี้ไม่มีบลูทูธแต่คุณอยากมีบลูทูธแต่ไม่อยากใส่หรือใส่ไม่ได้รถเป็นรถคลาสสิกแบบดินเดียวหรืออะไรก็แต่ไม่อยากใส่ผมมีอีกตัวนึงครับก็คือนี่ครับเขาเรียกว่า DSPM นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมยืดดูตัวเดี๋ยวนี้มีขนาดเยอะมากแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่คุณภาพแตกต่างกันไปอันนี้คือ DSPM นะครับเกิดมาเพื่อทำให้วิทยุเดิมของคุณเสียงดีขึ้นมาต่อนะครับและมีแอมป์ออกสู่ลำโพงเนื้อเสียงแตกต่างจากเดิมและเขาบิวอินนะครับบลูทูธไว้ในตัวแต่ว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์จะมีนะครับก็คือบางแบรนด์จะมีบางแบรนด์มีอย่างตัวอย่างนี้ผมเป็น Alpine Alpine มีทุกรุ่นเลยคุณสามารถบลูทูธเข้าไปตรงได้เลยก็คือตัวนี้รองรับ AAC ด้วยฉะนั้นหมายความว่าเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราเชื่อมต่อหาเขาใช่ไหมครับผมก็นี่เลยง่ายๆเราเลือกบลูทูธครับแล้วเราคอนเนคไปที่ชื่อของตัว DSP เขานะครับตัวนี้ของเขาใช้ชื่อว่า DSP HD 408เนี่ยปุ๊บเราเล่นเพลงนะครับผมเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งนะปุ๊บนะครับผมเล่นเพลงนนท์นี่แหละนะครับง่ายๆผมก็จะนี่ครับกำหนดเลยว่าผมจะไปไหนตอนนี้ผมต่อ2แบบไปอยู่นะคราวนี้ผมต่อไปที่นี่ที่ DSP เลยฉะนั้นพอต่อไปปุ๊บนะครับเสียงก็จะตรงไปหา DSP AM ได้เนื้อเสียงที่ดีกว่าวิทยุเดิมของคุณแน่นอนและออกสู่ลำโพงดังฟังชัดไพเราะและมีระบบปรับแต่งเสียงมาแบบครบเลย Time Alignment EQ Delay มีทุกอย่างพร้อมให้เสียงที่มีความไพเราะแตกต่างจากซิสเต็มเดิมอ่ะแนะนำครับ DSP AM นี่ง่ายสุดเดี๋ยวถ้าเกิดคุณแต่ใช้แบบวิทยุ2ดินนะครับบางคนบอกผมอยากต่อง่ายๆก็นี่ครับเราก็ตอบนี่ผมเลือกไปที่ตัว Kenwood 921นี่ผมเลือกนี้นะครับซึ่งการเล่นบลูทูธกับตัววิทยุพวกนี้ก็จะง่ายตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถแสดงพวกรายชื่อและนะครับรายชื่อเพลงรายชื่อศิลปินก็ทำให้เราสามารถรู้ว่าเราเล่นเพลงอะไรอยู่นะครับและถ้าเกิดเราต่อแบบบลูทูธแบบนี้เราก็สามารถสนทนาผ่านระบบเสียงของรถได้เลยเพราะเขาจะมีไมโครโฟนนะครับแต่ถ้าเกิดต่อผ่านแบบพวก DSPM เมื่อกี้เขามีไมโครโฟนนะก็คืออันนี้ยังเป็นแบบแยกอยู่ก็คือเฉพาะ Music Only อย่างเดียวเลยแล้วก็สนทนาก็ยังคงต้องใช้ผ่านตัว iPhone อยู่ปกติครับรูปที่2ครับคือ Apple CarPlay ครับก็คือการที่ Apple ดีไซน์ให้เราสามารถใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแบบปลอดภัยเชื่อมต่อตัวข้อมูลการใช้งานที่เป็นพวกโทรศัพท์
แผนที่หรือการฟังเพลงไปแสดงผลบนหน้าจอนี้เรียกว่าได้ดีไซน์ GUI ใหม่ที่มันดูง่ายกดง่ายปลอดภัยในขณะขับขี่แทนการที่จะต้องมาดูทุกอย่างบนมือถือครับปัจจุบันการเชื่อมต่อมี2แบบคือต่อสายแบบไร้สายแต่คุณภาพเสียงจะไม่เท่ากันนะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการคุณภาพเสียงนะครับถ้าเกิดการต่อแบบไร้สายคุณภาพเสียงก็ยังแบบประมาณบลูทูธนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการคุณภาพเสียงแบบ lossless เหมือน CD นะครับก็ต้องต่อแบบสายเท่านั้นเดี๋ยวผมต่อให้ดูครับง่ายๆเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับ USB แค่นี้นะครับมันคอนเนคเลยนี่เขียวมาแล้วติดเลยง่ายมั้ยนะครับซึ่งอันนี้ครับรถรุ่นใหม่ๆมีกันหมดแล้วล่ะครับทุกคันต้องมีฟังก์ชันนี้มาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติรถของคุณไม่ได้มีเทคโนโลยีนี้เป็นจอ2ดินว่างๆฟังเพลงมาก่อนแบบนี้ผมแนะนำว่าคุณก็แค่เปลี่ยนวิทยุแบบ2ดินง่ายๆใส่เข้าเบ้าเดิมไปเลยครับก็ปัจจุบันก็มี Pioneer Alpine Kenwood ก็มีหลากหลายรุ่นแต่ที่บอกครับ 9,900 ขึ้นไปก็สามารถรองรับแล้วนะครับพวกนี้จะได้แบบ Official ด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากที่เราใช้ในจอ Android จอ Android ปัจจุบันเนี่ยยังใช้แอปพลิเคชันในการจำลองสร้างมันขึ้นมาแต่นี่คือ Official จ่ายเลยเจนดูง่ายครับที่กล่องก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะที่กล่องนี้ครับเขามีโลโก้นี่เลยครับ Apple CarPlay เห็นไหมตรงนี้คือคุณมั่นใจเลยครับว่าเขาได้ลายเส้นผ่านการพรูฟจาก Apple ว่ามันสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับอ่ะตัวอย่างครับปัจจุบันเราใช้แผนที่กันบ่อยมากนะครับมันจะดูคลีนสะอาดนะครับดูง่ายๆผมลองกดดูนะนี่ผมจะไปปั๊มน้ำมันนะครับผมก็เนี่ยมันง่ายสะอาดสังเกตไหมครับว่าตอนที่แผนที่นำทางอยู่มือถือผมก็ไม่ทำอะไรเลยห้องว่างเราจะไปพิมพ์แชทพิมพ์คุยทำอะไรก็ได้ใครส่งข้อความมามันยังไม่ขึ้นเลยครับเพราะมันคือคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำนู่นทำนี่บนรถได้หรือถ้าปิดหน้าจอดื้อแผนที่นำทางทำงานอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีการทำงานแบบแบ่งครึ่งหน้าจอให้มันสามารถแสดงผลพร้อมกับเพลงแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นนอนอยู่ใช่ไหมครับเล่นนอนต่อแต่ว่ามันก็จะมีดีไซน์ที่ดูสวยงามมากขึ้นมีโคเวอร์มีทุกอย่างก็คือ Apple Music แหละครับแต่เป็นดีไซน์ GUI ที่ทำงานบนรูปแบบบนจอรถจนแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งหน้าจอแต่นี่ทำได้เหมือนกันครับเห็นไหมมือถือผมจะปิดหรือผมจะพิมพ์แชททำอะไร ก็ทำไปมันสามารถอิสระและสำคัญคือมันชาร์จด้วยเพราะยังไงต่อให้เราต่อแบบไร้สายได้ยังไงคุณก็ต้องชาร์จอยู่ดีเพียงแบบนี้คุณก็ชาร์จด้วยใช้ความสามารถและมันสามารถรองรับคุณภาพแบบ lossless ได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้พวก Tidal Apple Music พวกนี้คุณได้คุณภาพเสียงแบบเต็มคุณภาพซึ่งมีความไพเราะที่แตกต่างจากการต่อด้วยบลูทูธหรือ wireless Apple CarPlay ด้วยครับถ้าเป็นรูปแบบของ wireless Apple CarPlay คุณก็แค่เชื่อมต่อแบบไร้สายเข้าไปผมสอนให้เลยนะคือจอส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดก็คือเราต้องเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi เปิด Siri นะครับแล้วก็ connect เข้าไปตามและแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างคราวนี้ผมจะต่อให้ดูนะครับก็ connection นะครับแล้วก็ device list บวกนะครับเราแค่เปิดบลูทูธนะครับ Wi-Fi แค่เปิดแต่ไม่ต้อง connect นะก็ต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จับคู่เนี่ยง่ายๆ yes นะครับอันนี้ผมไม่ต้องการมือถือขึ้นข้ามไปแล้วก็ yes นะครับรูปแบบนี้ก็จะง่ายครับโดดขึ้นรถมาปุ๊บมันจะ automatic connect เข้ามาให้เลยเรียกว่าเดินพร้อมเดินทางทันทีแบบนี้เสร็จแล้วนี่ครับออกไปแล้วเขียวมาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จบก็คือพูดง่ายโดดขึ้นมาเห็นไหมไม่ได้ต่อนะครับตัว Apple CarPlay สปีดความเร็วก็เท่ากับสายได้แล้วครับเหมือนกันไม่แตกต่างฟีเจอร์ฟังก์ชัน GUI ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับต่างแค่ไร้สายซึ่งอันนี้ก็สะดวกดีบางคนชอบโดดขึ้นมาพร้อมใช้งานคุณภาพเสียงอาจจะไม่ต้องการเป็นความเป็น lossless แต่แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้รูปแบบนี้จะมีความพิเศษนะครับมากกว่าการที่เราจะใช้ iPhone คนบอกเอ้ยผมก็ใช้ iPhone นำทางได้ผมก็เปิดฟังเพลงบลูทูธได้แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วความแม่นยำของการใช้ CarPlay บนรถเนี่ยแตกต่างจากสมาร์ทโฟนเราต่อให้ iPhone เขาจะใส่ชิปตัวรับ GPS ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วครับแต่ความแม่นยำยังต่างเพราะว่าอย่างนี้ครับจอที่รองรับตัว Apple CarPlay ทุกตัวจะมีสิ่งนี้เสมอเขาเรียกว่าตัวรับ GPS แบบสเปคสำหรับการใช้งานบนรถนะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยำของการรับดาวเทียมมันจะสูงมากนะครับเพราะนั้นเราเวลาขับไปไหนเนี่ยมันจะมีความแม่นยำสูงเช่นแบบเราต้องเลี้ยวซอยใกล้ๆอ่ะหรืออะไรเกิดเราต้องอยู่ใต้ทางด่วนที่มีอะไรบางเล็กน้อยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันยังสามารถจัดตำแหน่งเราได้แม่นยำกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญที่เรียกว่า Apple Design แล้วครับว่าถ้าใช้งานบนรถให้มันเจ๋งกับฟังก์ชันเขาและปลอดภัยต้องใช้รูปแบบชื่อว่า Apple CarPlay นี้ครับรูปแบบที่3นะครับสำหรับคนต้องการคุณภาพสูงสุดในการเล่นไฟล์จากสมาร์ทโฟนหรือ iPhone นี้ก็คือ USB Audio ครับก็คือเล่นเต็มคุณภาพสู่เครื่องเสียงรถยนต์
ฟีเจอร์นี้จริงๆก็มีมาตั้งแต่สมัย iPhone ที่ใช้ Lightning นะครับก็ไม่ได้บอกใหม่อะไรหรอกแต่ว่าพอเป็น USB-C มันใช้งานง่ายคือคุณไม่ต้องซื้อตัว USB ตัวของ Apple แล้วคุณสามารถเสียบตรงแบบนี้ได้เลยมันก็เซฟตังค์ดีนะครับแล้วมันก็ง่ายนะครับรูปแบบนี้นะครับก็คือจะไม่สามารถทำงานผ่านจากวิทยุรถยนต์ได้เลยจากโรงงานก็ไม่มีฟังก์ชันคาร์เพย์เมื่อกี้ก็ไม่ใช่มันเหมือนต่อสายเหมือนกันนะครับแต่ทำงานกันคนละแบบนะครับก็คือเมื่อกี้ก็ทำไม่ได้รูปแบบนี้จะต้องทำงานโดยการผ่าน DSPM หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกที่รองรับฟังก์ชันที่ชื่อว่า USB Audio นี้นะครับอย่างกรณีนี้ผมมี Alpine รุ่นนี้อยู่ C80 เนี่ยมัน built in ฟังก์ชันนี้อยู่ในตัวเลยฉะนั้นมันจะมีสาย USB มาแบบนี้นะครับนี่มันเป็น A ก็ใส่ตัวเชื่อมต่องี้และเป็น C เสียบดื้อๆครับแบบนี้จึ๊บปึ๊บเสียบแบบนี้มันจะไม่ชาร์จนะครับแต่ข้อมูลมันถูกทำงานไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับนี่นะครับผมยังเปิดอยู่แม้คาร์เพย์ผมยังอยู่นะคือผมต่อให้ดูว่ามันจะสามารถแยกสัญญาณเสียงได้คือตอนเนี้ยเราต่อคาร์เพย์แบบไวเลสอยู่เห็นไหมครับแต่เรากำหนดให้เสียงออกมาทางฝั่งนี้ USB Audio นั่นหมายว่าผมกำลังเล่นเพลงนนนะครับด้วย quality highless lossless นี้นะครับ24บิต96กิโลเฮิรตซ์ที่เป็น ALAC ตัวนี้จะวิ่งออกไป 100% เลย 100% จริงนะครับไม่มีการ compress ไม่มีการผ่านแดกอะไรสิ้นปล่อยตรงไปเลยแล้วตัวนี้เป็น DSPM ที่เป็น highless อยู่แล้วฉะนั้นเต็มคุณภาพออกสู่ DSPM และพุ่งไปออกลำโพงแบบเต็มคุณภาพได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยรูปแบบของ volume ก็อยู่ที่ตัว controller knob แต่ถ้าเกิดคุณใช้พวกตัว DSPMอย่างรุ่นนี้มันมีคอนโทรลเลอร์แยกคุณก็สามารถใช้ปรับเกณฑ์แอมป์จากตัวเขาได้เช่นกันนะครับก็รูปแบบมันเป็นแบบนี้ทีนี้บางคนบอกผมก็ต้องคอนโทรลบนนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับจริงๆต้องคอนโทรลบนนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการความเป็นแอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยที่ทำบิ้งเราไปคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาซึ่งลูกค้าชอบสังเกตไหมว่าผมกำลังต่อไวเลสคาร์เพลย์อยู่นะนนยังเล่นอยู่นะแต่ผมกำหนดให้เสียงเป็น USB audio ฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนเพลงนี้ล่ะนี่ไหมมันเปลี่ยนด้วยนี่ผมเปลี่ยนเลยนี่ผมเปลี่ยนเลยพูดง่ายคือตรงนี้ครับมันสามารถที่จะคอนโทรลผ่านจากวิทยุในรูปแบบไวเลสคาร์เพย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเสียงไม่ค่อยดีแต่เราสามารถทำให้เป็นไฮเลสแบบนี้ได้ด้วยครับทีนี้บางคนบอกว่ามันยังมีพวก AirPlay มีฟังก์ชันอื่นๆพวกผ่านสตรีมเมอร์ผมมองว่าบนรถน่ะมันยังไม่มีอุปกรณ์เสริมที่รองรับแบบนี้โดยตรงก็เลยไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้ครับนี่คือรูปแบบการฟังเพลงจาก iPhone รุ่นใหม่16 Pro Max ที่อยู่3รูปแบบหลักๆบนรถยนต์ของเราครับแต่จริงๆแล้วฟีเจอร์ที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า16 Pro Max จะรองรับนี่อย่างเดียวครับจริงๆแล้ว15 14 13 12อะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอก็คือยังรองรับ Bluetooth เป็น AAC ยังไม่ใช่ Highless นะครับรูปแบบ Apple CarPlay ทั้งต่อสายและสายมีอยู่ในเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับและก็รองรับ USB Audio เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ Lightning ก็ต้องตัวอุปกรณ์เสริมของ Apple แต่ถ้าเกิดคุณใช้ USB-C รุ่นใหม่ๆ15ขึ้นมาคุณก็ต่อได้เลยแบบนี้ซึ่งนี่คือรูปแบบของการฟังเสียงจาก iPhone ให้ได้คุณภาพเสียงที่มีความหลากหลายถ้าคุณอยากได้รูปแบบของการทำระบบความบันเทิงเสียงเพลงที่ดีเยี่ยมสำหรับ iPhone ของคุณที่ Humming เรามีอีกหลากหลายโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ตั้งแต่เซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่เซตแบบไหนเรามีทุกรูปแบบเราชำนาญเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์และเทคโนโลยีของ iPhone อย่างแน่นอนครับร้านเราอยู่บนถนนเจริญครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500 เมตรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสวัสดีครับ